นักกีฬาบางคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์มีทักษะในการเล่นกีฬาสูงยิ่งท่าซ้อมมากๆได้โค้ชดีๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นนักกีฬาประเภทใดก็ตามถ้าหมดแรงก่อนหมดเวลาเราจึงต้องมองหาตัวช่วยครับโดยกล้วยนับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายรับประทานง่ายแถมยังพกพาสะดวกนักกอล์ฟบางคนที่ชอบกินกล้วยบอกว่ากล้วยทำให้เขาตีไกลเพราะกล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงและจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใดจากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่2ผลก็สามารถเพิ่มพลังงานให้อย่างเพียงพอกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้นานถึง90นาทีครับน้องนกแข่งเทนนิสแล้วกินกล้วยแล้วช่วยอะไรได้บ้างครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักกีฬาเทนนิสจะนิยมเป็นอย่างมากนะคะที่กินกล้วยระหว่างการแข่งขันนะคะซึ่งจะทำให้เราอิ่มท้องนะคะแล้วก็ยังจะช่วยเรื่องลดอาการเป็นตะคริวอีกด้วยอะค่ะเพราะว่าการที่เราเสียเหงื่อไปแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าในกล้วยเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างค่ะที่สามารถใช่ค่ะช่วยในการทำให้เราเหมือนแบบกลับฟื้นขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วก็ลดอาการที่ทำให้แบบว่าการที่แบบเสียเหงื่อเยอะแล้วก็เป็นตะคริวอีกด้วยอะค่ะพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกยังไงรู้สึกมีพลังหรือว่าอะไรรู้สึกแบบให้อิ่มตลอดเวลาแบบไม่ได้มีพลังหรอกแต่รู้สึกอิ่มนานแบบช่วยในการแบบตีได้เยอะมากช่วงพักเซตนึงก็กินแค่ 2-3 คำก็ได้ครับแล้วก็เก็บไว้อีกครึ่งนึงกินอีกเซตที่2อะไรอย่างนักกีฬาส่วนใหญ่มักมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการทานอาหารและมักจะคิดว่าเมื่อทานกล้วยหอมแล้วจะทำให้รู้สึกมีแรงเพิ่มขึ้นเพราะกล้วยหอมอุดมไปด้วยโพแทสเซียมมีประโยชน์คือช่วยควบคุมความดันโลหิตทำให้เซลล์ประสาทกล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติและทำงานร่วมกับโซเดียมเพื่อช่วยรักษาความสมดุลในเซลล์แต่สำหรับนักกีฬาที่มีความผิดปกติของไตจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้หากทานอาหารที่มีโพแทสเซียมมากเกินไปจะทำให้มีแร่ธาตุในเลือดสูงยับยั้งการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเสี่ยงถึงขั้นหัวใจวายได้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักไม่ควรกินกล้วยในทันทีไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคนที่ทำงานหนักแต่เมื่อกล้วยเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างที่เทียบไม่ติดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแม้จะน้อยนิดควรกินกล้วยก่อนออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงเพราะการกินอาหารระหว่างการออกกำลังกายไม่เฉพาะแต่กล้วยก็อาจทำให้เกิดอาการแน่นแต่ควรกินในปริมาณที่เหมาะคือไม่อิ่มจนเกินไปโดยกล้วยหอม100กรัมให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยซึ่งกล้วยหอมยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารให้กับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานอีกด้วยในกล้วย100กรัมหรือ1ขีดเนี่ยมันจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ22กรัมนะคะในคาร์โบไฮเดรตนี้มันก็จะมีทั้งในรูปของแป้งและน้ำตาลในรูปของน้ำตาลเนี่ยมันในกล้วยเนี่ยข้อดีก็คือมันก็จะมีทั้งน้ำตาลกลูโคสซูโครสแล้วก็ฟรุกโตสฮะน้ำตาลกลุ่มนะฮะพวกนี้บางครั้งมันจะดูดซึมไม่ใช่บางครั้งก็คือมันจะดูดซึมค่อนข้างที่ได้ง่ายได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลานักกีฬาเล่นกีฬาที่เราเห็นก็คือในพวกเทนนิสอะไรเงี้ยนะคะในช่วงกำลังพักเบรกเอากล้วยมาทานละนะคะเพราะว่าหนึ่งมันให้พลังงานได้เร็วดูดซึมได้เร็วนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของกล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมานานเพราะกล้วยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทโดยจังหวัดที่เพาะปลูกกล้วยมากที่สุดในประเทศไทยและอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครก็คือจังหวัดนครนายกส่วนกล้วยที่มักจะขายดีและผู้คนหาซื้อบริโภคส่วนใหญ่ก็คือกล้วยหอมเนื่องจากผลมีสีเหลืองสวยผิวเนียนรสชาติหวานอร่อยเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมรองลงมาก็คือกล้วยน้ำว้ากล้วยชนิดไหนครับที่คุณพี่ขายบ้างครับขายกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยบริโภคที่มาซื้อเนี่ยซื้อกล้วยชนิดไหนมากสุดครับกล้วยน้ำว้าครับที่เขาซื้อไปบริโภคกันทุกวันกล้วยน้ำว้าจะขายดีครับแล้วที่วัยที่ขายส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยไหนครับเด็กหนุ่มอายุกลางคนครับแล้วก็จะไปกินมัน
บำรุงร่างกายน้ำหวานอ๋อนี่มีบริโภคเองด้วยไหมฮะมีแล้วกินแล้วรู้สึกดีใช่ไหมครับก็ดีเพราะแม่กินทุกวันเลยวันละวีกินแล้วแข็งแรง80กว่านี่ยังกินกล้วยน้ำว้าไม่มีภัยมีแต่คุณ ซื้อกล้วยหอมค่ะไปขายให้เด็กนักเรียนจ้าที่ไหนที่โรงเรียนสารศาสตร์ค่ะทำไมถึงซื้อไปขายหรือว่าซื้อไปขายค่ะขายให้เด็กๆแบบว่ากล้วยหอมเขาก็ว่ามีประโยชน์ถ้ากินทานตอนเช้าก็ลดความอ้วนได้เขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็มันมีประโยชน์หลายอย่างอ่ะแต่ป้าก็จำไม่ได้แล้วขายให้เด็กวัยไหนบ้างฮะตั้งแต่อนุบาลถึงม.6ค่ะชอบกินเหรอครับชอบกินค่ะเด็กชอบกินชอบทานกล้วยเป็นผลไม้ที่นักกีฬาส่วนใหญ่นิยมรับประทานอย่างฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลนักเตะเอกวาดอร์รีเควสต์กล้วยหอมจากบ้านเกิดเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เพราะคนเอกวาดอร์ชอบกินกล้วยมากและประเทศนี้ส่งออกกล้วยมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกทางโรงแรมที่พักจะจัดเตรียมกล้วยให้แข้งที่ดูแลอยู่ทุกๆวันจะสายพันธุ์ไหนก็ได้แต่ย้ำว่าต้องเม็ดอินเอกวาดอร์เท่านั้นราฟาเอลนาดาลเติมพลังด้วยการกินกล้วย1ลูกระหว่างพักเบรกในการแข่งขันเทนนิสหรือแม้แต่บัวขาวบัญชาเมฆก็ยังฝึกซ้อมด้วยการเตะต้นกล้วยและเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และคุณค่าอย่างมากครับและที่สำคัญสำหรับนักกีฬาจะช่วยสร้างพลังงานได้เหมาะสมที่สุดครับเพราะถ้าเวลาคุณหิวขณะแข่งขันคุณไม่สามารถทานข้าวได้แน่นอนครับสุวัชชัยจันทร์คงถ่ายภาพธนรัตน์พึ่งฤทัยกุลทีมข่าวกีฬานิววันรายงาน